องค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตนะครับภายใต้การนำของท่านนายกเรวัชอารีโรจน์ท่านมีความห่วงใยนะครับก็มอบหมายให้ผมนายแพทย์บัญชาค่าของที่ปรึกษาพิเศษท่านนายกอบจ.ภูเก็ตนะครับได้มานำเรียนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัยปลอดโรคนะครับโรคหน้าแรงเนี่ยจริงๆเราก็ประสบกันทุกปีแต่ประเอิญว่าแต่ละปีก็ยังมีรายงานโรคพวกนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมออาหารเป็นพิษซึ่งที่ต้องยกโรคนี้เป็นตัวหลักเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยอย่างเราเคยมีตัวอย่างนะครับว่ามีคนมารับประทานอาหารผัดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพอกลับไปถึงบ้านก็เกิดอาการท้องร่วงนะปวดท้องอาเจียนเนี่ยก็มากล่าวหาว่าอาหารเราเนี่ยไม่ปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยส่งผลกระทบการท่องเที่ยวอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษมากกว่า 100,000 รายโดยมักจะพบในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนที่ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายขึ้นอาหารเป็นพิษก็อาจจะกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันได้เช่นถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยอาการที่น่าห่วงที่สุดคือผลกระทบต่อการขาดน้ำบางคนเนี่ยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับบางรายอาเจียนรุนแรงจนกระทั่งรับประทานอาหารไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีอาการลุกลามไปเกือบๆ 3-4 วันแต่จริงมันก็เฉลี่ยอยู่สักประมาณ 2-3 วันก็หายแล้วนะแต่ความสำคัญเนี่ยเรามาดูที่มานิดว่ามันมีเหตุจากอะไรนะครับอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่นะครับท่านนึกถึงใส่ง่ายๆ2ประการประการแรกก็คืออาหารที่เป็นส่วนของวัตถุดิบนะครับมันมีการปนเปื้อนแล้วไม่ได้ทำให้สุกร้อนคือพวกนั้นไม่ได้ทำลายเชื้อโรคนะอันนี้ยังไม่รวมถึงนะครับอาหารบางประเภทต่อให้สุกแล้วก็ยังมีตัวท็อกซินเนี่ยหรือสารเคมีของมันเนี่ยยังตกค้างอยู่ในอาหารเนี่ยซึ่งก็หมายถึงว่าอาหารนั้นเก็บไว้นานแล้วก็มีเชื้อบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแต่เชื้อตายแล้วแต่สารพิษยังอยู่ในอาหารซึ่งถ้าท่านปรุงด้วยความร้อนที่ไม่มากพอหรือไม่ผ่านกระบวนการที่ดีพอเนี่ยคือพวกนี้มันไม่ใช่สดใหม่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาหารเป็นพิษครับอาหารพวกนี้เช่นอาหารที่เป็นอาหารทะเลเจอบ่อยมากโดยเฉพาะที่เจอบ่อยคือในหอยเราได้ข่าวนะครับมีการระบาดของอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากการไปกินหอยแครงที่ใช้วิธีลวกหรือเผาไม่สุก 100% จริงๆต้องต้มเลยครับนะหรือบางครั้งเราก็เจอในกลุ่มของอาหารกระป๋องซึ่งพวกนี้ก็อาจจะผ่านความร้อนมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพอมันรั่วมันบุบมันก็จะมีพิษอย่างหนึ่งที่เขาว่าโบทูริซึมหัวนี่แรงมากนะครับโบทูริซึมนี่เป็นเชื้อโรคเลยซึ่งมันอาจจะแรงกว่าอาหารเป็นพิษธรรมดาซะอีกเพราะตัวท็อกซินมันเนี่ยเป็นท็อกซินที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงมากนะครับรวมทั้งอาหารที่มีลักษณะที่เน่าได้ง่ายเช่นอาหารที่เป็นพวกกะทินะครับพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังบ้านเราก็จะเจอบ่อยก็คือส้มตำที่ใส่ปูสดๆนะครับไม่ได้สุกนะครับเจอบ่อยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับความวัยและภูมิทางแต่ละคนด้วยก็ว่ากันไปแต่พาร์ทหนึ่งของอาหารก็คือสุกแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็คิดว่าชัวร์แล้วครับแต่ตั้งทิ้งไว้นานไปหน่อยอาหารโดยเฉลี่ยนะครับก็ควรรับประทานภายใน2ชั่วโมงถ้าเกิน2ชั่วโมงต้องอุ่นเอาเข้าความร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำลายเชื้อที่อาจจะเพาะเชื้อขึ้นมาท่านอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมหน้าแล้งถึงทำให้มีเชื้อการระบาดของพวกอาหารเป็นพิษได้ง่ายเพราะว่าในหน้าแรงครับมันจะเกิดการเน่าจากอากาศที่มันร้อนเนี่ยครับได้ง่ายแล้วเชื้อโรคมันก็จะเจริญงอกงามเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นในหน้าแรงถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวอาหารจะเก็บ4ชั่วโมงก็อุ่นยังได้แต่พอเป็นหน้าแรงปั๊บเนี่ยก็หดสั้นลงเหลือ2ชั่วโมงแต่ให้ดีผมว่าปลอดภัยนะครับชั่วโมงเดียวถ้าตั้งทิ้งกินเสร็จแล้วอุ่นแล้วเย็นลงแล้วอุ่นใหม่นะครับนะเพราะอาหารสุกใหม่ๆอาหารที่สดสะอาดคือคำตอบที่จะแก้เรื่องอาหารเป็นพิษการป้องกันควรเลือกทานอาหารที่ปรุงร้อนใช้ช้อนกลางและล้างมือทุกครั้งเมื่อจะรับประทานอาหารหากมีอาการของอาหารเป็นพิษสามารถดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อลดการขาดน้ำแต่หากอาการไม่ดีขึ้นจะต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านทันที
ลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุและในกลุ่มของผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากเมื่อเกิดอาหารเป็นพิษจะมีอาการรุนแรงและสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงกว่าคนทั่วไปได้อาการที่ร่อยฟังก็จะมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องของพิษของมันที่ทําให้เกิดอาการทางร่างกายเช่นการเป็นไข้อ่อนเพลียนะครับขึ้นไส้อาเจียนนะทําให้ปวดท้องท้องร่วงอันนี้คืออาการโดยตรงของเชื้อแต่อาการอีกประเภทหนึ่งก็คืออาการของการขาดน้ําครับจริงๆคุณหมอทั้งหลายที่เค้ากลัวๆกันในเรื่องอาหารเป็นพิษเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเชื้อนะครับเพราะเชื้อพวกนี้เนี่ยวัน2วันก็หายแล้วครับแต่ถ้าเป็นขาดน้ํานี่อาจจะลากยาวทำให้เกิดการช็อกซึ่งอันนี้แรงที่สุดคือช็อกขาดน้ำแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนะฮะขาดน้ำไม่มากก็ช็อกได้คนแก่ๆเยอะๆที่หัวใจให้ไม่แข็งแรงปอดไม่แข็งแรงอยู่ก่อนแล้วเนาะช็อกง่ายครับนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วถ้าคนกลุ่มที่เป็นไตวายก็คือไตเขารับน้ำได้ไม่มากพอเขาท้องเสียเราก็เริ่มให้น้ำเยอะระหว่างน้ำขาดกับน้ำเกินของคนกลุ่มนี้มันมีช่วงสั้นนิดเดียวกลายเป็นน้ำเกินแล้วหัวใจวายได้นะเกิดภาวะไตทำงานหนักขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าโรคของท้องร่วงก็เป็นโรคในหน้าแล้งที่อาจจะไปประเด็นแยกย่อยสำคัญแต่ก็จะคุยลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะ